สวัสดีค่ะพี่จุม๋มวันนี้ทานข้าวเช้าแล้วนะคะข้าวสวยกับไข่เจียวใส่ใส่ขอ่อถั่วลูกไก่เพิ่มโปรตีนค่ะนะคะแล้วก็มามันหยอกกินอะนนีนนยมังคุดนะคะเรามีมังคุดจากเมืองไทยค่ะคิดว่าเมืองไทยค่ะนีคะไปซื้อมาจากร้านคนไทยนะคะที่เวลิงดันกินพริกเข้าไปเผ็ด จะต้องมีอะไรแบบหวานหวานเปรี้ยวๆอร่อยอร่อยอืมที่อังกฤษที่เบดฟอร์ดก็หาผลไม้หามังคุดกินได้นะคะอืมอร่อยค่ะนี่มีคุณค่าทางอาหารนะคะดีกับระบบย่อยอาหารแล้วก็กัดแบคทีเรียเพราะมีไฟเบอร์สูงมากอัเนี้ย ก็จะปอกเก็บไว้ค่ะแล้วจะไปปั่นปั่นแห้งเป็นผงแล้วก็จะผสมพวกเข้าโอ๊ตอะไรพวกนี้นะคะนี่เป็นราชินีแห่งผลไม้ไทยเลยนะคะเนี่ยอ,อ,อ,อร่อยคะหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยดีนะคะโอ้โหโชคดีคะหน้านี้หน้าร้อนโอ้โหผลไม้มาเต็มเลยวันนี้ปีนี้กินทุเรียนแล้ว กินมังคุดแล้วอของดีๆอย่างเปลือกเนี่ยเราต้องเอาไปทานฮะนะฮะมันมีสารอะไรเขาเรียกอะไรแทนโป้หรือไงเนี่ยนะะมันอร่อยมากนะคะผลไม,ม้ก็ต้องกินตอนนี้นะคะ่ะเพราะหน้าหนาวก็จะไม่มีล,นะะล้นะฮะลิ้นจี่ลำใหญ่โอ้ยมาเพียบเลยะคะ่ะ ทุเรียนทุเรียนเริ่มจากเดินพฤษภามิถุนาเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไปหั่นจะไปล้างแล้วก็หั่นเพราะว่าสารเนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิเดนในในเปลือกสีม่วงเนี่ยฮะดีมากๆเลยนะคะี๋ยวเหลือไว้สองลูกตอนบ่าย มาทานกันค่ะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อสุขภาพค่ะพี่จุ๋มค่ะขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะพี่จุ๋มก็ดีวันดีคืนค่ะโอเคค่ะขอให้น้องโชคดีร่ํารวยสวยตลอดนะคะแล้วก็แข็งแรงทุกท่านค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ